สวัสดีครับวันนี้น้องเหลิมจะมาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ย่างนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีขิงนะครับผมผักชีต้นผักชีนะครับผมแล้วก็พริกชี้ฟ้านะครับผมแล้วก็ขิงหั่นเตาพริกสีเขียวสีแดงนะครับหั่นฝอยๆครับเอาเนี้ยเอาไว้แต่งหน้าโรยหน้านะครับผมวัตถุดิบมีน้ำตาลปี๊บครับรสดีเจหรือผงซุปนะครับผมน้ำส้มสายชูหมักสับปะรดนะครับผมหรือว่าน้ำส้มสายชูทั่วไปได้นะครับซีอิ๊วหวานหรือซีอิ๊วดำนะครับเต้าเจี้ยวนะครับเอายี่ห้อไหนแบบไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราเลยนะครับน้ำมะนาวนะครับผมมะนาว1ลูกนะครับผมอัตราส่วนผมก็ลงไว้ให้ดูแล้วนะครับผมก็เราจะไปปั่นกันนะครับผมตำหรือปั่นก็ได้นะครับผมถ้าตำก็จะหอมนะครับผมแต่เพื่อความรวดเร็วของผมนะครับจะปั่นเลยนะครับผมเราก็จะใส่พริกลงไปนะครับพริกชี้ฟ้าถ้ามีพริกขี้หนูใส่ไปหน่อยก็จะทำให้หอมนะครับผมขิงนะครับรากผักชีต้นผักชีนะครับผมบีบมะนาวไป1ลูกนะครับผมเต้าเจี้ยว5ช้อนนะครับผมน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะครับรสดีเจนะครับครึ่งช้อนชาหรือ1ช้อนชานะครับผมซีอิ๊วดำนะครับ1ช้อนโต๊ะครับมีแขกไม่ได้รับเชิญด้วยนำโชคเต้าเจี้ยวนะครับผมเต้าเจี้ยวหัวใจหลักอยู่ที่เต้าเจี้ยวนะครับผม5ช้อนโต๊ะนะครับผมเราปรุงรสตามใจชอบเราเลยนะครับผมทำไปแล้วก็ชิมไปด้วยนะครับผมแต่หัวใจหลักอยู่ที่เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวต้องเยอะหน่อยนะครับผมไม่งั้นเครื่องมันจะไม่ถึงมันจะไม่มีความแซ่บนะครับผมน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะนะครับผมไม่มีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะครับผมก็น้องเหลิมก็หวังว่านะครับเมนูนี้จะทำให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้ร่วมทำทานกันนะครับผมเป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่หรือน้ำจิ้มข้าวมันไก่ย่างนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ทำคลิปขึ้นมาก็เป็นการแบบตัดต่อแบบเป็นแบบใหม่นะครับผมท่านมันข้นไปใช่ไหมครับเราเอาน้ำร้อนนะครับผมเทลงไปนะครับผมน้ำร้อนนะครับเราไปปั่นนะครับผมจะปั่นหยาบปั่นละเอียดแล้วแต่เราชอบเลยนะครับผมแล้วเราก็เทแล้วเราก็เสร็จแล้วก็จะโรยขิงที่หั่นเตานะครับเล็กๆแล้วก็พริกแดงนะครับผมพริกสีเขียวนะครับโรยลงไปนะครับผมชิมก่อนนะครับผมปั่นเสร็จแล้วเราก็ชิมดูว่ารสชาติเราโอเคไหมถ้ายังไม่โอเคเราก็ปรุงใหม่เพิ่มนะครับขาดอะไรจืดไปใส่เกลือนะครับผมมะนาวยังไม่ถึงก็ใส่มะนาวนะครับผมอันนี้ผมใส่เกลือไปนะครับเพราะมันยังไม่ถึงเพราะเต้าเจี้ยวตัวนี้มันไม่ได้ออกเค็มนะครับผมก็เป็นวิดีโอที่แบบว่าเป็นคลิปแรกที่ตอนทำจะไม่พูดจะไม่พากย์นะครับผมจะใช้กล้องตั้งไว้นะครับผมแล้วก็จะมาตัดต่อแล้วก็พากย์ทีหลังนะครับผมพากย์ตามรูปเลยนะครับผมโอ้รสชาติเยี่ยมๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อบางทีเราทำกับข้าวไปนะครับผมเนี่ยแล้วก็โรยขิงลูกเต๋าพริกเราโรยไปนะครับผมบางทีเราทานเผ็ดทานอะไรนะครับเราก็โรยไปนะครับตามความชอบนะครับผมผมชอบ
ผมทานรสจัดนะครับผมก็จะออกรสชาติจะจัดหน่อยนะครับผมก็จะรับประทานหน้าตาน่ากินประมาณนี้แหละครับผมก็น้องเหลิมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อได้ส่งเสริมคนทานมังสวิรัติทานเจนะครับผมเป็นวิดีโอที่แบบว่าปิดเสียงนะครับในการถ่ายทำแล้วก็ภาคตามคำบรรยายนะครับผมเสียงชัดไม่ชัดยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าแบบไหนมันดีหรือไม่ดีนะครับ